ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมด้วยชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกองบังคับการขอไปนะครับกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไปตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามเลขที่41ถนนระแงะมักคาตำบลบางนาคซึ่งมีนายชูชาติศิลามาศอายุ44ปีเป็นเจ้าของและร้านที่อยู่ติดกันซึ่งจำหน่ายสินค้าไม่มีเลขที่มีนางสาวนริมนสังสุวรรณอายุ42ปีเป็นผู้เช่าที่เป็นหนึ่งใน2จุดที่ถูกคนร้ายลอบก่อเหตุวางเพลิงในช่วงคืนที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุเพลิงไหม้เสียหายทั้ง2หลังนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการแยกย้ายกันหาหลักฐานในที่เกิดเหตุด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีซากสินค้าภายในร้านและราคาสังกะสีที่พังถล่มลงมาทับถมกันอยู่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขนย้ายซากสิ่งของนะครับและขนย้ายไปเก็บไว้ที่ริมถนนด้านนอกเพื่อหาหลักฐานที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุซึ่งก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะคะจึงจะสามารถสรุปได้ว่าเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้คาดว่าคนร้ายได้แฝงตัวนำวัตถุระเบิดหรือว่าสิ่งอื่นใดที่เอื้อต่อการเกิดเพลิงไหม้ปะปนแฝงตัวกับประชาชนที่เป็นลูกค้าไปแอบไว้ในร้านก่อนที่เจ้าของร้านจะปิดกิจการแล้วได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในเวลาต่อมาแต่ที่แน่ชัดคือจุดเพลิงไหม้เกิดจากร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกแล้วได้ลุกลามไปยังร้านจำหน่ายปลาสวยงามขณะที่ทางด้านของผู้กำกับการสภ.เมืองนราธิวาสนะครับพันตำรวจเอกเจริญธรรมขันได้สั่งการเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตามเสาไฟฟ้าจุดที่เกิดเหตุทั้ง2จุดเพื่อติดตามพฤติกรรมกลุ่มคนร้ายคาดว่าจะมีจำนวน2ชุดคือชุดที่1ที่ลอบก่อเหตุวางเพลิงร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกแล้วก็ชุดที่2ลอบก่อเหตุวางเพลิงที่ห้างซูเปอร์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ครับ